สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดโหนบุษรินชี้ราหูย้ายส่งผลดีดวงเมืองบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นขึ้นปีหน้าเศรษฐกิจดีเมื่อ17ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามปฏิทินโหราศาสตร์ดาวราหูโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมเวลา 6:22 นาทีส่งผลให้นักโหราศาสตร์หมอดูต่างๆออกมาทำนายทายทักอิทธิพลของดวงดาวที่จะส่งผลต่อ12ราศีและแนะนำฤกษ์สำหรับไหว้ราหูโดยต้องไหว้ด้วยของคาวและของหวานสีดำ8อย่างหรือ12อย่างโดยเลิกไหว้ราหูที่ดีคือเวลา 20:12 นาทีและให้ไหว้ก่อนเที่ยงคืนโดยราหูจะใช้เวลา1ปีครึ่งหรือ18เดือนในการย้ายราศีอีกครั้งอาจารย์บุษรินทร์กล่าวว่าการดูว่าราหูจะดีหรือไม่ดีกับเรานั้นเราต้องรู้ว่าราหูเดิมของเราอยู่ในเรือนชะตาอะไรถ้าราหูเดิมอยู่ในเรือนอริมรณะหรือวินาศก็จะเป็นช่วงที่น่ากลัวเพราะราหูมารังแกถ้าราหูเป็นวิบากกรรมราหูก็จะมารังแกแนะนำทุกราศีอย่าไปกลัวราหูเพราะแล้วแต่ดวงใครดวงมันว่าดวงเดิมถูกกับราหูหรือเป็นศัตรูกับราหูระดับไหนแค่ไหนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าราหูเป็นลาภะหรือกระดุมพะเขาเรียกว่าราหูให้คุณหรือราหูทับลักอยู่แล้วก็ราหูให้คุณแต่ถ้าราหูให้โทษราหูต้องอยู่ในเรือนวินาศแบบดวงเมืองซึ่งดวงเมืองควรจะกลัวราหูไว้บ้างเพราะเคยมีประวัติว่าเมื่อราหูทับลักษณ์จะมีการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งมีในประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อราหูทับลักษณ์ดวงเมืองอาจารย์บุษรินทร์กล่าวสะพรึงหลวงปู่สังวาลเขมโกเผยคำทำนายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศไทยสุดสะพรึงเมื่อคำทำนายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติจะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทำนายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัย3อย่าง1น้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น่ะน้ำท่วมมากท่วมตึก4ชั้นเลยให้เตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตอน7วัน7คืน2ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วัน7คืนน่ะถ้าน้ำท่วมมาถึงชลบุรีก็กวยได้เลยนะไปสระบุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชลบุรีท่วมภูเขาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราปวดมานานเชื่อเราสิ3จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระนั้นจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลพบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่น่ะเจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลพบุรีน่ะเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวาลอยู่อุดมสมบูรณ์เราน่ะอยากจะพาไปดูนะมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วสุนัขก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวาลพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปอีกว่า
ให้เตรียมตัวไว้ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้น่ะเหลือเพียง2เรื่องคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพที่คนจะตายเยอะมากท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกย้อนคำทำนายหมอปลายแพรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายแพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนและจึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก 70-80% อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ22สิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองหมอปลายแพรกระซิบทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง2566มีเรื่องที่ต้องกลัวหมอปลายแพรกระซิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังของประเทศไทยโดยได้ระบุว่าเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันกำลังจะเริ่มคลุกรุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเขาจะเข้ามาสร้างความกลัวให้กับคนในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้น่ะก็อยากให้ระวังไว้เยอะๆการเมืองเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยยังต้องลุ้นอีกพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขานั้นกลับไปพักก่อนวงการบันเทิงในประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยๆปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศกรีมคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5อันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรมูอะไรปังทุกเรื่องอันดับที่1มกราคมอันดับที่2พฤษภาคมอันดับ3มิถุนายนอันดับ4พฤศจิกายนอันดับ5ธันวาคมยืดเยื้อ7เดือนย้อนคำทำนายนอสตาดามุสทำผวาสงครามอิสราเอลฮามาสเชื่อว่าหากเอ่ยถึงชื่อมิเชลเดอร์นอสเตอร์ดัมหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงชื่อนอสตาดามุสเชื่อว่ามีหลายคนที่คุ้นหูกับโหราพยากรณ์ชื่อดังแห่งคริสต์ศตวรรษที่16ที่ฝากชื่อเสียงไว้กับคำทำนายเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆผ่านโครงประพันธ์ที่หากมองย้อนไปพบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวโลกถึงกับสะพึงกลัวขนหัวลุกจนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักพยากรณ์เอกของโลกอาทิคำทำนายการขึ้นมามีอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์หรือที่เขียนเอาไว้ที่เซนจูรี่เล่ม6โครงบทที่97ว่าท้องฟ้าจะถูกเผาผลาญณองศาที่45เพลิงจะพุ่งเข้าสู่เมืองใหม่ในบัดดลดวงไฟใหญ่จะแตกกระจายทะลวงพุ่งขึ้นมาซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมช็อกโลก 9/11 เป็นต้นโดยล่าสุดนะครับเมื่อย้อนดูคำทำนายของโหราพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้สำหรับปี2023พบว่ามีคำทำนายหลายเรื่องที่มีการทำนายไว้มากมายที่มีผู้ตีความสรุปเนื้อหาเหตุการณ์สำคัญต่างที่จะเกิดขึ้นไว้อาทิการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงข้าวสาลีจะราคาพุ่งสูงขึ้น
จนมนุษย์ต้องกินกันเอง40ปีจะไม่มีรุ้งกินน้ำ40ปีจะเห็นรุ้งกินน้ำทุกวันแผ่นดินที่แห้งแล้งจะยิ่งแห้งแล้งและเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเกิดรุ้งกินน้ำไม่ช้าก็เร็วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นความสยดสยองและการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัวแสงสว่างแห่งดาวอังคารจะดับลงเป็นต้นแต่ที่น่าสนใจเมื่อกลับมาย้อนดูคงเป็นคำทำนายที่ระบุว่าสงครามใหญ่ยาวนาน7เดือนผู้คนล้มตายเพราะความชั่วร้ายซึ่งจากคำทำนายสงครามครั้งใหญ่ยาวนาน7เดือนผู้คนล้มตายเพราะความชั่วร้ายในช่วงแรกของปีหลายคนคิดว่าตรงกับที่กำลังคุกรุ่นไปด้วยสงครามยูเครนกับรัสเซียและตะวันตกมากขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันและอินเดียกับปากีสถานที่กำลังตึงเครียดซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวโลกเป็นอย่างมากเพราะล้วนแล้วแต่เป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งสิ้นซึ่งหากบานปลายอาจจะเกิดความหายนะครั้งใหญ่ตามมาดังคำทำนายดังกล่าวแต่ปรากฏว่าไม่เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตตามคำทำนายกระทั่งมาเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังจากกลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลนั้นแบบสายฟ้าแลบทั้งทางบกทางอากาศน้ำและใต้ดินเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการเข่นฆ่ากันทุกวันผู้คนนั้นล้มตายจำนวนมากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างเปิดฉากยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อเข้าสู่18วงเล็บ24ตุลาคมของการทำสงครามมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบอีกทั้งอาจจะส่อแววว่าจะเกิดสงครามบานปลายจนหลายคนกังวลว่าสงครามครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อนานถึง7เดือนดังคำทำนายของนอสตราดามุสก็เป็นได้